นี่คือ BYD Dolphin จะมาเขย่าวงการของรถยนต์ไฟฟ้าราคาต่ำกว่า1ล้านบาทสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอโมดนะครับอยู่กับเรานะตอนนี้นี่คือ BYD Dolphin รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก BYD ที่กำลังจะมาเขย่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอีก1ครั้งในประเทศไทยนะครับมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นคือรุ่น Standard Range ที่สามารถทำระยะทางได้410กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น Extended Range คันนี้นะครับอยู่ที่490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพรีวิวรุ่น Extended Range หรือว่ารุ่นที่ระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับดีไซน์คร่าวๆแบบเร็วๆคันนี้ครับเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กถ้าไปเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่อยู่ในท้องตลาดในประเทศไทยณตอนนี้นะครับก็จะนึกถึงทางฝั่งของ Mazda 2นะฮะคันนี้จะสั้นกว่าหน่อยเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้ว่าความกว้างความยาวของ Dolphin คันนี้นะฮะเทียบกับรุ่นอื่นๆเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ทางฝั่ง Honda Jazz คันนี้จะใหญ่กว่าในด้านของความยาวความกว้างด้วยแล้วก็อีกคันนึงที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยคือ Volvo EX30 คันนี้ก็ยาวกว่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความกว้างจะน้อยกว่า EX30 กำลังมอเตอร์คันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะกำลังของมอเตอร์อยู่ที่150กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุดคันนี้สามารถทำได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราเร่งนะครับ0ถึง100ภายใน7วินาทีนี่คือฝั่งของพอร์ตการชาร์จเป็นพอร์ต CCS 2 Combo พละกำลังของการชาร์จมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นรุ่น Extended Range นะฮะขนาดกำลังของ ACนะจะอยู่ที่7กิโลวัตต์แต่ DC จะอยู่ที่80กิโลวัตต์พอๆกับ Atto 3นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Standard Range คือรุ่นเริ่มต้น DC ของเขานะครับอยู่ที่60กิโลวัตต์คือจะชาร์จช้าลงกว่าหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่า AC นั้นจะเท่ากันดีไซน์ของเขาอย่างที่บอกเป็นแฮชแบ็กเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับตัวล้อนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปตัวนี้นะฮะจะให้ล้อมาที่ขนาด17นิ้วนะครับยางของเขาจะใช้เป็นขนาด205 50นะฮะรัศมี R17 รุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะให้รัศมี R16 แล้วยางจะใช้เป็นของเนี่ยลิงลงนะฮะน่าจะเป็นยางจีนนะแล้วก็จะมีโลโก้ของ Dolphin หรือว่าน้องโรมาน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคก็เป็นยางที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันมาดูโซนหน้านิดนึงนะครับอ่ะกระโปรงนะครับกดให้ดูนิดนึงครับถือว่าเขาให้ดูนะก็ถือว่ามีความแข็งแรงอยู่นะครับแข็งแรงอยู่อาจจะมีแบบยุบนิดน้อยเวลาที่เรากดแรงๆไปนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าครับเริ่มจากทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันชุดนี้นะครับมีโลโก้ BYD อยู่ส่วนนี้ไฟหน้าเป็น LED อยู่ตรงนี้มี Daytime Running Light นะครับอยู่ส่วนนี้นะครับทั้ง2ฝั่งมีกล้องด้านหน้านะครับเพราะว่าคันนี้มีกล้องแบบ360องศาชัดเหมือนรุ่นพี่คือ Atto T ผมสรุปสั้นๆให้ได้ก่อนว่าคันนี้เอาจริงคือมันเหมือน Atto 3ตัวใหญ่คือตัวท็อปอะเอามาย่อส่วนลงให้เป็น Dolphin Extended Range นะครับโอ้โหอ่ะนี่ตัวกล้องเนาะมี USS นะครับตัวเซ็นเซอร์มีกระจังหน้ามีที่ลมเข้าไปมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับตรวจจับรถคันหน้าเวลาที่ใช้พวก Adaptive Cruise Control เดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงก็จะมีคิ้วดูตรงนี้นะครับกระจังลมตรงนี้เข้าไม่ได้นะตรงนี้ทึบนะครับกระจังหน้าก็เป็นประมาณนี้นะฮะตัวกล้องเองนะครับอยู่ฝั่งด้านหน้าจะมีอยู่ฝั่งด้านหูช้างของกระจกนี่ทั้งสองฝั่งอยู่ด้านหลังนะครับฝั่งของด้านข้างเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นนะให้ดูรูปทรงของตัวรถก่อนค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคันนี้นะครับอยู่ที่ 0.30 เท่านั้นนะถือว่าค่อนข้างลู่ลมเลยทีเดียวแต่ว่าบริเวณด้านข้างให้ดูเส้นสายตรงนี้ครับนี่คือเส้นที่วิ่งจากด้านบนลงมาเฉียงนี้แล้วก็ตัดลงมาอย่างนี้นะครับเอาไว้รีดลมนะฮะก็จะช่วยให้การต้านอากาศนั้นน้อยลงไปด้วยนะครับประตูทั้ง4ฝั่งนะครับผมเลื่อนกระจกลงให้ดูตัวนี้เป็นกระจกแบบ1ชั้นนะครับแล้วมีปุ่มสำหรับการกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกอยู่ตรงนี้มันจะใช้ควบคู่กับกุญแจที่เป็นรีโมทแบบดิจิตอลคีย์นะครับนี่คือฝั่งของด้านหลังแล้วก็โซนนี้ครับโซนด้านท้ายเนี่ยที่เราจะเห็นคือ Atto T เขาจะมีเกล็ดคล้ายๆเกล็ดปลาใช่ไหมสีเงินๆแต่ตัวนี้ก็จะเป็นทำเป็นสีดำแล้วก็เล่นเป็นลายจีโอเมทรีนะครับคือเป็นเส้นตรงด้านบนจะเป็นหลังคา
รุ่นนี้อ่ะถ้าเป็นรุ่นท็อปคือตัว extended range นะครับหลังคาจะเป็นกระจกแล้วมีม่านอยู่ภายในแต่ว่าไม่สามารถเปิดซันรูฟออกมาได้นะครับคือแสงจะลอดลงมาได้เท่านั้นเนาะแล้วก็จะมีครีบฉลามนะฮะเรียกว่าเป็นครีบโลมาแล้วกันครีบโลมาน้อยๆนะฮะอันนี้คือโซนของด้านข้างนะครับมาในฝั่งของโซนท้ายนะครับกระจกด้านหลังเนี่ยเป็นแบบตัดอย่างนี้นะฮะเป็นสไตล์แฮชแบ็กมีที่ปัดน้ำฝนมาให้มีไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้ก็จะยื่นออกมาหน่อยๆนะยื่นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้นะครับด้านหลังจะเขียนคำว่า Build Your Dream นะครับแล้วส่วนนี้เขาจะถูกปิดทึบนะตัวโลโก้เราไม่สามารถที่จะแตะได้เพราะว่าเขาถูกฝังไว้ข้างในอีกอย่างนึงที่สำคัญของรุ่นนี้คือตัวการดีไซน์ไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้น LED เส้นเดียวนะแล้วมีการพันกันนะครับเป็นเกลียวๆจากซ้ายมาที่ขวานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ BYD Dolphin นะครับถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยติดโลโก้นะครับชื่อรุ่นก็คือ BYD Dolphin ไม่มีรูปปลาโลมาแล้วนะครับส่วนเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับก็จะมีเหมือนกันเป็น Ultra Sonic Sensor นะครับ3จุดอยู่ตรงนี้แล้วกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับกล้องหลังถือว่าชัดเลยนะฮะส่วนกันชนด้านท้ายนะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะยุบยับนิดนึงนะเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับเป็นผิวด้านแล้วก็ป้ายทะเบียนจะอยู่บริเวณส่วนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคิ้วที่เล่นสำหรับไฟท้ายและมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนฝาท้ายของเขานะครับเป็นแบบเปิดนี้แต่ไม่ใช่ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะแอบเสียดายนิดนึงนี่คือข้อแตกต่างที่เทียบกับทางฝั่งของรุ่นพี่อย่าง BYD Atto 3นะครับข้างในก็จะเป็นคล้ายๆกันนะฮะนี่คือคาร์โก้โคเวอร์นะครับสามารถที่จะถอดได้แล้วก็ปกติเขาจะแขวนอยู่อย่างนี้เอาไว้นะครับพอเวลาที่เราเปิดขึ้นมามันจะถูกยกขึ้นนะครับแล้วก็เราจะสามารถถอดออกมาก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้พื้นที่เยอะๆส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยนี่คือสัมภาระที่เราโหลดไปแล้วนี่เป็นกระเป๋า carry on นะฮะกระเป๋าเดินทางไซส์ carry on วางไว้แนวตั้งนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋า backpack ธรรมดาอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์สายชาร์จสาย B2L เพราะว่าคันนี้มาพร้อมระบบ B2L รองรับการปล่อยกระแสออกมา 2.2 กิโลวัตต์นะครับแล้วพื้นสัมภาระตรงเนี้ยมันเป็นสเต็ปนะเราสามารถที่จะยกออกมาอย่างนี้ก็ได้อันนี้สมมุติว่าผมเอากระเป๋าออกเนาะนี่แล้วเดิมทีของเขาอะที่วางสัมภาระแผ่นเนี้ยเราจะทำได้2ระดับคือระดับที่มันระนาบเดียวกับพื้นแบบนี้นี่ฮะคือเราก็จะวางมือนี้ได้เลยแต่ถ้าอยากจะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเข้าไปนะครับเราก็ยกอันนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ลึกลงไปอีกนะครับก็จะทำให้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเบาะเองนะครับสามารถพับได้แบบ40-60นะครับอัตราส่วนนี้เดี๋ยวผมพับเบาะด้านหลังให้ดูนิดนึงอันนี้คือการถอดส่วนคาร์โก้โคเวอร์ออกนะแล้วก็เราจะพับเบาะนะครับลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ภายในหลังจากที่เราพับเบาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอัตราส่วน 60-40 ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้พาชมภายในของ BYD Dolphin เข้ามาปุ๊บอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันเริ่มส่วนนี้นะครับดีไซน์ของเขาถ้าเป็นแผงหน้าปัดบริเวณโซนหน้านะคอนโซลหน้าเนี่ยมันจะเป็นบุ่มๆลงไปเขาดีไซน์ให้มันมีชีวิตชีวาเหมือนชีวิตใต้ท้องทะเลอะไรประมาณนี้นะครับเลยดีไซน์กลายเป็นลอนคลื่นนะครับนะฮะช่องแอร์อยู่ด้านหน้าที่เขาเอาไว้ไล่ฝ้าจะอยู่โซนหน้าสุดนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยแค่บุ่มลงไปเฉยๆนะครับประมาณนี้นะฮะฝั่งข้างบนครับเป็น PC นะไม่ได้บุนุ่มนะครับตรงนี้ก็เป็น PC เป็นพลาสติกไม่นุ่มตัวนี้ข้างบนอะถึงนุ่มนะครับข้างๆก็เป็น PC นี่ที่ผมเคาะอันนี้ก็ไม่ใช่ก็เป็นไม่ใช่นุ่มเหมือนกันนะแต่มันเป็นผิวที่ไม่ได้สากเท่าตัวนี้แต่จะนุ่มเลยมันก็ไม่นะครับแต่ส่วนที่นุ่มคือบริเวณที่จับตรงนี้นะครับนุ่มนะครับส่วนตรงนี้นะครับบุแบบนุ่มและเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้พื้นที่เก็บสัมภาระของคันนี้เนี่ยการดีไซน์คอนโซลบริเวณตรงกลางเขาดีไซน์เป็น2ชั้นครึ่งเราเคยเห็น1ชั้น2ชั้นใช่ไหมอันเนี้ย2ชั้นครึ่งเพราะอะไรนี่ครับให้อีกครึ่งนึงอันนี้คือชั้นที่1นะครับแล้วก็อีกนี้เป็นชั้นที่2นะครับหลายๆคนบอกดับเบิ้ลเลเยอร์อันนี้ 2.5 ไปเลยนะครับที่บริเวณส่วนนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะเปิดปิดได้นะใส่เข้าไปจะใส่ของเล็กๆยิบๆย่อยๆเข้าไปมีช่อง USB นะฮะ USB-C
มีช่องเสียบ Memory Card มีช่อง USB-A สำหรับเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เข้าไปนะบริเวณส่วนนี้ที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางชาร์จมือถือเป็น QI Standard นะครับกำลังไฟส่วนนี้นะครับอยู่ที่15วัตต์ในการชาร์จออกมานะครับบริเวณส่วนนี้เป็นที่วางของใส่สมาร์ทโฟนก็ได้ iPhone 14 Pro Max ครับก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้ไม่มีการชาร์จถือว่าสะดวกอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องชาร์จเพราะเราไม่อยากชาร์จก็มีเหมือนกันนะครับหน้าจอ 12.8 นิ้วเท่ากับรุ่นพี่ของเขาอย่าง Atto 3รองรับระบบ infotainment อะไรต่างๆคือรุ่นพี่เป็นแบบไหนรุ่นน้องมีมาให้ทั้งหมดเลย CarPlay อย่างที่บอกไปแอปพลิเคชันต่างๆมีพื้นฐานมาให้นะครับ Navigation ทำได้มี Spotify ให้นะครับตั้งค่ารูปแบบการชาร์จตั้งค่ารถอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับหน้าจอก็หมุนแบบแนวตั้งกับแนวนอนได้แนวตั้งก็สะดวกในการดู navigation นะครับในดูแผนที่เขาจะเห็นรายละเอียดที่ดีกว่านะครับมีกล้องรอบคันโหชัดมาก Atto 3D คันนี้ก็ดีเหมือนกันครับมีกล้องหน้ากล้องข้างกล้องหลังดูได้นะฮะแต่ว่าในหน้าจอนี้พอเวลาเรามองเข้ามาเนี่ยส่วนนึงที่มันหายไปคือเรื่องของระบบการกรองฝุ่นมันไม่มีบอกนะว่าเป็นแบบ PM 2.5 มีเท่าไหร่ Atto 3มีคิดว่าคันนี้ไม่น่าจะมีนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันกับ Atto นะครับครอบคลุมเรื่องของ Adaptive Cruise Control การทำ Auto Steering บังคับพวงมาลัยการดูกล้องรอบคันการหมุนจอทำได้หมดยืดระยะห่างระหว่างใช้ Adaptive Cruise Control ทำได้หมดนะครับรับสายวางสายสั่งการ BYD เป็นผู้ช่วยสามารถสั่งได้เหมือนกันเลือกโหมดฟังก์ชันของการที่จะเชื่อมต่อนะครับสลับกันคราวนี้หน้าจอหลังเหมือนกันนะไม่มีอะไรนะฮะดูข้อมูลการขับขี่มาดูส่วนนี้ครับดีไซน์ของเขาเนี่ยช่องแอร์ของ Dolphin ตรงกลางจะอยู่ด้านบน Atto จะอยู่ด้านล่างแถวๆนี้นะครับแล้วอีก2ฝั่งก็คืออยู่ขวามือนะครับและโซนการควบคุมบังคับครับฝั่ง Atto เขาจะอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับใกล้ๆที่วางแก้วแต่ฝั่งของ Dolphin จะยกมาอยู่บริเวณนี้ครับชั้นลอยมาอยู่บริเวณชั้นลอยครับนี่มีอะไรบ้างที่สำคัญพาดูนี่คือเกียร์นะครับมี DNR เวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยเราต้องกดลงงี้นะเนี่ยเหยียบเบรกไว้ก่อนลงมางี้คือ D ดันขึ้นคือ R นะครับถ้า N เนี่ยกดลงมานิดนึงค้างไว้สักพักนึงมันจะกลายเป็น N ส่วน P อยู่ด้านข้างครับต้องกดอย่างงี้แล้วกดเป็น Parking นะครับถัดมาเป็นโหมดการขับขี่เราเลือกได้ระหว่าง Eco Sport Normal นะครับหมุนอย่างงี้นะครับเขาก็จะหมุนไปนะครับเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยเหมือนเราตบัดลงมานะครับอันนี้เป็นโหมดการขับขี่แบบถนนลื่นพวกหิมะนะฮะถัดมาเป็นการรีเจเนเรตพลังงานนะครับจะมีให้เลือกระหว่างสแตนดาร์ดกับไฮมันหน่วงนั่นแหละหน่วงมากให้ปรับไฮอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินอันนี้เป็นระบบอัตโนมัติของการปรับอากาศแบบออโต้นะครับเปิดปิดพัดลมส่วนนี้แล้วก็ไล่ฝ้าส่วนนี้แล้วซ้ายมือสุดคือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแบบแมนนวลแบบนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้มันจะเป็นการปิดหน้าจอแล้วก็เปิดหน้าจอนะฮะอันนี้คือคอนโทรลหลักๆมีออโต้โฮมาให้เช่นเดียวกันนะครับเหยียบเบรกเอาไว้แล้วก็เวลาเขาติดไฟแดงเนี่ยเขาจะเบรกมาให้ด้วยนะครับแล้วมีเบรกมือตรงนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วเปิดปิด ESP ส่วนนี้จะไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระอย่างที่ผมบอกไป2ชั้นเนี่ยผมว่าใช้งานง่ายนะแต่เสียดายตรงที่แก้วตรงนี้มันไม่มีที่ดันแก้วให้นะครับแล้วก็ขวดใหญ่ไม่สามารถใส่ได้เฉพาะขวดเล็กนะครับส่วนนี้ access เข้าได้ง่ายผมว่ามันง่ายกว่า Atto 3เพราะว่า Atto 3อ่ะมันอยู่โซนหน้าแล้วมันติดขาแล้วช่อง USB ของ Atto 3อ่ะมันจะอยู่ข้างในแล้วมองไม่ค่อยเห็นเราต้องอยู่อย่างนี้ครับถึงจะเข้าถึงจะมองเข้าไปแล้วก็เสียบ USB ได้แต่เนี้ยดูอย่างเงี้ยได้เสียบง่ายกว่าอันนี้เท่าที่ผมรู้สึกต่อมาครับฝั่งด้านข้างตรงนี้เป็นตะขอสำหรับแขวนสิ่งของนะครับอันนี้มาให้3กิโลเลยนะถ้าเราซื้อของต่างๆซื้อถุงแกงซื้อผลไม้อะไรเนี่ยมาแขวนไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช้ก็พับไว้3กิโลใส่ได้อันนี้เป็นเก๊ใส่ของอันนี้เป็นเบาะมาเล่าเรื่องเบาะนิดนึงไฮไลท์ของเขาคันนี้เบาะเจาะรูและมาพร้อมระบบระบายอากาศนะครับคู่หน้านะระบายอากาศได้เป็นเบาะเย็นนะครับ Atto 3ไม่มีแต่รุ่นน้องมีนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีเบาะร้อนนะครับมีแต่เบาะเย็นอย่างเดียวคู่หน้าของรุ่นท็อปสุดเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับ6ทิศทางนะครับขึ้นดันไปข้างหน้าดันไปข้างหลังนะครับเอียงอย่างเงี้ยสามารถทำได้นะครับอันนี้ปรับลงนะฮะปรับขึ้นได้นะครับนี่คู่หน้าเบาะแบบเกมมิ่งซีทครับแล้วก็ภายในของเขานะเบาะสีจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสีที่เราเลือกคันนี้เป็นสีขาวแต่ว่าภายในของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นสีดำกับเทาแต่ถ้าหากเป็นรุ่นสีชมพูสีน้ำเงินนะครับพวกนี้จะมีดีไซน์ภายในที่เป็นสีแตกต่างกันออกไปล้อแม็กก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นสีขาวล้อที่เราจะเห็นเนี่ยเป็นแบบล้อที่พวกเรากำลังถ่ายเห็นอยู่แต่ถ้าเป็นรถสีน้ำเงินสีชมพูก้านแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ
อ่ะด้านบนเป็นฝั่งของกระจกนะฮะหลังคากระจกแต่ไม่สามารถเปิดปิดได้รุ่นพี่ของเขาแอตโตทีเปิดปิดได้นะครับรุ่นนี้เปิดม่านได้อย่างเดียวเราสามารถสั่งการได้ตรงนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะกดปุ๊บแล้วก็จะเปิดให้นะครับอันนี้เป็นไฟนะฮะที่จะสามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับพวกกระจกต่างๆมีไฟให้ด้วยทั้ง2ที่ถือว่าดีครับแล้วมือจับครับนะฝั่งซ้ายมีมือจับฝั่งขวามีกล่องไอ้นี่คืออะไรพื้นที่สำหรับการใส่แว่นกันแดดครับอันนี้ชอบอันนี้ชอบแอตโตทีไม่มีนะเราจะได้ไม่ต้องวางแว่นกันแดดไว้ตรงนี้อีกแล้วเราวางไว้ตรงนี้แทนนะครับมาดูที่ประตูมือจับที่เปิดประตูของเขาดีไซน์เป็นเอกลักษณ์คันนี้เป็นดอลฟินคือโลมาใช่ไหมอันนี้คือครีบของน้องโลมานี่ตรงนี้ฮะเป็นไว้ที่เปิดมีทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็บังคับพวกกระจกต่างๆการปรับกระจกทั้งของคันนี้เป็นกระจกอัตโนมัตินะฮะทั้ง4บานเลยทั้งฝั่งคนนั่งนะครับคนขับแล้วด้านหลังด้วยนะครับเวลาเรากดลงเนี้ยมันก็ลงเลยนะครับเบาะผมว่านั่งสบายดีครับเท่าที่ขับมารู้สึกว่าไม่ได้แบบแข็งจนเกินไปหรือว่าไม่ได้นิ่มยบยาบจนเกินไปนะครับนี่เป็นที่วางของมาโซนหลังนะครับเข้ามาโอ้โหคันนี้เห็นข้างนอกเล็กๆนี่ดูดิเล็กรูมของผมความสูง165นะครับเหลือประมาณ3กำบั้นกว่าที่หัวเข่าของผมจะถึงเนี่ยผมนั่งแบบนี้จะนอนแบบนี้ก็สบายพอได้เลยนะไม่ได้รู้สึกว่าคับแคบจนแบบว่าเบาะนี่จะมาชิดเข่านะอันนี้บอกให้ฟังก่อนนะครับเรื่องของเลกรูมมีเยอะเลยเหมือนกันด้านตรงข้างล่างนี้ราบเรียบนะครับด้านหลังของเบาะนั่งทั้ง2ฝั่งนะด้านบนเป็นช่องสำหรับใส่สมาร์ทโฟน2ช่องนะครับด้านล่างใส่พวกแล็ปท็อปได้พวก iPad ได้ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ส่วนนี้ก็ถ้าเจออย่างเงี้ยสามารถทำความสะอาดได้บริเวณโซนกลางตรงนี้ให้ดูข้อมูลหน่อยส่วนนี้ครับใส่ขวดน้ำได้เนี่ยใส่แบบนี้นะครับมีช่องเสียบชาร์จ USB A USB C กำลังไฟแรงด้วยนะครับสำหรับ USB C แต่เขาไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้อันนี้ต้องพิจารณาดีๆนะครับแล้วก็ลองมานั่งแล้วก็ลองเปิดดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเบาะเป็น3ตอนครับซ้ายขวากลางมีที่พับแขนอย่างนี้นะครับใส่ขวดน้ำได้เช่นเดียวกันครับจำนวน2ที่เบาะนี่ถือว่าค่อนข้างนุ่มเลยนะครับนุ่มเลยแล้วก็มันตรงนี้ไม่ได้ชันมากไม่ได้ชันมากกำลังดีสำหรับผมกำลังดีนะแล้วก็เบาะหลังทั้ง2ที่นะครับคือซ้ายกับขวามีไอโซฟิกมาให้นะครับใครที่เป็นพ่อแม่นะครับมีลูกสามารถใส่คาซีทเข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่พนักพิงหลังศีรษะพนักพิงศีรษะตรงนี้นะครับทั้ง3ที่เลยสามารถปรับขึ้นมาได้นะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับด้านบนก็มีที่โหนนะครับมีที่จับตรงนี้มีไฟอยู่ตรงนี้นะครับไว้ส่องสว่างได้แล้วก็ที่เปิดประตูก็เป็นครีบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลำโพงอยู่ส่วนนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าอัตโนมัติเนี่ยกดลงมาแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับเป็นกระจกแบบ1ชั้นนะด้านหน้าก็เป็น1ชั้นเช่นเดียวกันครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้ให้นะอันนี้เป็นบริเวณของโซนหลังนะครับมาเล่าประสบการณ์การขับขี่กันบ้างนะครับกับ BYD Dolphin คือเราจะได้ขับ2คันแหละเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ช่วงตอนนี้พรีวิวอะไรเงี้ยมันก็จะรวมๆกันเนาะเอาประสบการณ์การขับขี่คันนี้ก่อนสเปคคร่าวๆเล่าให้ฟังกันไวๆ1มอเตอร์ขับหน้าพละกำลังมอเตอร์150กิโลวัตต์นะครับถ้าเทียบเป็นแรงม้าผมว่ามันจะพอๆกับ BYD Atto 3นะครับคันที่ผมขับที่เป็นรุ่น Extend Range เหมือนกันนั้นนะแรงม้าจะอยู่ที่201แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ล้อ17นิ้วนะครับขนาดยางบอกไปละ205 50R17 ช่วงล่างด้านหน้านะฮะคือช่วงล่างของรุ่น Extend Range ด้านหน้าจะเป็น Macpherson Stud ด้านหลังจะเป็น Multilinkมันเหมือนรุ่นพี่มันเลยที่เป็น Atto 3 Extended Range ถึงบอกว่านี่มันเป็น Atto 3คันเล็กหรือเปล่าที่ย่อมาแพลตฟอร์มเดียวกันแบตเตอรี่ไซส์พอๆกันคือ60กิโลวัตต์วิ่งพอๆกัน490กิโลแต่คัน Atto ตัวนั้น480นะแต่คันนี้วิ่งได้490ความเร็วสูงสุดผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ว่าเท่าไหร่แต่ในสเปคของเขาบอกไว้ว่าตัวนี้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคราวนี้ช่วงล่างเรารู้กันไปแล้วคราวนี้ความรู้สึกการขับขี่เป็นยังไงเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสณตอนแรกอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการขับขี่การนั่ง
ผมว่ามันคล้ายๆฝั่ง Atto T นะเรื่องช่วงล่างก่อน Atto T มันจะย้วยหน่อยๆด้วยความที่มันเป็น SUV ที่ไซส์สูงกว่าคาวเคลแลนซ์ของ Atto T สูงกว่าคันนี้คันเนี้ยจะอยู่ที่13ซมว่าหรือว่า130มมซึ่งจะต่ำกว่าเตี้ยกว่าทางฝั่ง Atto T นะครับผมรู้สึกว่าเก็บรอยต่อได้ดีและออกไปทางนุ่มแต่ไม่ย้วยเท่ากับ Atto T อันนี้คือความรู้สึกสัมผัสแรกนะครับเรื่องของอัตราเร่งเป็นยังไงเท่าที่เราลองขับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าสเปคของ Extended Range ของ Dolphin ตัวเนี้ยมอเตอร์กำลังมันสูงกว่ารุ่นที่เป็นอีกรุ่นย่อยหนึ่งคือรุ่น Standard เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกตรงนั้น0ถึง100ใน7วินาทีนะครับเร็วกว่ารุ่นพี่ Atto เพราะว่าด้วยคันที่มันเล็กกว่าการเร่งแซงผมว่ามันเกินพออ่ะมันเกินพอนะเท่าที่ขับมาเนี่ยผมพยายามแซงเนาะเวลามีรถติดหรือว่าจะแตะแซงหนีเขาเอ้ยมันสบายนะมันได้เลยอ่ะมันได้ดั่งใจอยู่ในรถไซส์ขนาดนี้200แรงม้านะครับถามว่ามันดิ้นเหมือนทางฝั่ง Atto ไหมผมว่าดิ้นเหมือนกันแต่น้อยกว่านะฮะมันจะมีจังหวะนึงที่เราแบบเหยียบเต็มที่ตอนที่มันจะออกมันก็อาจจะมีเสียงร้องของยางหน่อยนะครับได้ยินอยู่เหมือนกัน Atto ก็มีเหมือนกันนะครับปัญหานี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ผมว่าไม่สะบัดมากเท่าทางฝั่ง Atto 3ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่หรืออาจจะเพราะคันเล็กที่มันแคบกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องของช่วงล่างที่มันติดนุ่มอ่ะแล้วมันไม่โยนผมรู้สึกตอนที่วิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันลงหลุมมันเด้ง1ครั้ง2ครั้งไม่เกินนั้นแล้วมันก็จะหยุดเนี่ยมันลงตอนเนี้ยถ้าAttoมันก็จะแบบโครงมากกว่าหน่อยแล้วก็ย้วยมากกว่าหน่อยนะครับอันนี้หลายๆคนเจอแล้วก็เล่าให้ฟังอีกทีนึงถามว่ามันไม่ดีหรอเพราะช่วงล่างมันนุ่มมันก็ดีนั่งไปก็สบายสิผมรู้สึกอย่างนี้ครับมันมีช่วงนึงที่ผมป่วยเป็นไข้เนาะแล้วเรารู้สึกว่ามานั่งรถคันนี้แล้วเราจะอ้วกนั่นคือเราเรียกว่าอาการที่มันย้วยแล้วมันโครงมากเกินไปอันนี้ต้องบอกแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะดีขึ้นอย่างที่บอกครับอาจจะด้วยเพราะความมันเล็กนะครับอื่นๆล่ะเป็นยังไงสำหรับคันนี้เบรกผมว่าพอๆกับ Atto นะครับคือเบรกก็จะเร็วหน่อยแตะลงไปปุ๊บเนี่ยจะแบบซึบชึบอันนี้เราต้องทำให้มันชินนะครับทำให้มันชินกับการขับขี่และเราจะคุ้นเคยกับมันนะเห็นไหมเมื่อกี้ตก1 2ไม่เกิน3แล้วก็หยุดละนะครับแล้วก็ตอนที่ขับมาจากกรุงเทพมาที่พัทยามันจะมีช่วงทางด่วนนะที่เราขับมาเนี่ยทางมอเตอร์เวย์มันขึ้นตรงคอสะพานอ่ะแล้วเวลาเก็บมันซับได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซื้อไปแล้วอ่ะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนโชกไหมผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยในระดับนี้ยังไม่ต้องนะตอนนั้นผมนึกถึงนี้แล้วกันมันจะมีรถของบางยี่ห้อที่รุ่นแรกอ่ะมันย้วยแล้วพอรุ่นหลังเขาออกมาแล้วก็ปรับเซตให้มันดีขึ้นนะครับสปริงอาจจะแข็งขึ้นหน่อยๆมันก็เลยทำให้อาการย้วยนั้นหายไปผมคิดว่าคันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันผมประทับใจในเรื่องของการบริโภคด้วยนะการบริโภคพลังงานถามบางคนถามว่าขับมาแล้วมันเท่าไหร่ยังไงถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงความเร็วสักประมาณ100นะฮะมี100 110บ้างขับมา90ถึง110อยู่โซนๆนี้นะครับไม่ได้กระทืบเยอะอัตราการบริโภคโดยรวมผมคิดว่านะคือดูจากหน้าจอนี่แหละที่เราคำนวณได้จะอยู่ประมาณ14หน่วยกว่าๆนะ14หน่วยก็คือประมาณ140วัตต์กว่าๆราวนี้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเหยียบมาสักประมาณ120อาจจะเป็น130บ้างใครที่เท้าหนักผมว่า1ที่ผมวัดได้ประมาณ15กว่าๆแต่บางคนอาจจะถึงมากกว่านั้น15ถึง18แล้วแต่บางคนจะอัดมาเต็มที่เลยนะครับมันก็เลยจะกินเยอะหน่อยอาจจะ17 18ไปก็มีให้เห็นนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ของแต่ละคนแต่เท่าที่ผมวัดมาถือว่าโอเคนะแล้วคันนี้เรื่องของเบาะเป็นยังไงพวงมาลัยเป็นยังไงพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันยก Atto มาเลยนะก็ควบคุมเหมือนกันเลยพวกการใช้งาน Adaptive Cruise Control แล้วก็พวกระบบ Auto Steering คันนี้ผมว่าระบบAdaptive Cruise Control เวลาที่เราเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะจำความเร็วณขณะนั้นเอาไว้เลยซึ่งมันแตกต่างจาก Atto ที่ผมขับอยู่ Atto ตอนนั้น
พอเปิดปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องมาไล่ขึ้นไปแต่นี้จะจำค่าปัจจุบันมันก็เลยจะทำให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมสำหรับ Adaptive Cruise Control มันใช้ได้นะเราปล่อยให้มันไหลแล้วก็มันจะขับตามคันหน้าแล้วก็จะเบรกด้วยรองรับฟังก์ชัน Stop and Go มาปล่อยมือได้ไหมปล่อยได้ครับปล่อยได้ผมปล่อยมือนะฮะอันนี้ลองนะลองปล่อยมือจับขวดน้ำกินน้ำบ้างอะไรเงี้ยก็จะใช้ระยะเวลาปล่อยมือนะก็จะอยู่รอละถ้ามา15วินาทีก็จะเริ่มแจ้งเตือนเป็นขั้นๆนะครับพอแจ้งเตือนไปก็ให้เรามาจับพวงมาลัยอีกนะครับมาในฝั่งของหน้าจอ infotainment ของระบบคันนี้บ้างคันเนี้ยผมว่าเขายกหน้าจอมาเหมือนของพี่เขาเลย 12.8 นิ้วเนาะรองรับ Apple CarPlay นะครับในเวอร์ชันนี้ยังไม่เห็น Android Auto แต่คิดว่าจะรองรับแน่นอนสำหรับ Android Auto นะรองรับทั้งฟังก์ชันที่เป็นหน้าจอแนวนอนหน้าจอแนวตั้งหน้าจอใช้งานได้ดีครับความเร็วในการตอบสนองทำได้ดีอันเนี้ยคือยกรุ่นพี่มาเลยคุ้มๆหน้าจอด้านหลังมีเหมือนกันนะครับแสดงข้อมูลการขับขี่มาในฝั่งประสบการณ์การขับขี่ของรุ่น Standard Range กันบ้างครับสำหรับ Dolphin นะตัวเล็กลงมาสเปคผมก็ลองให้ฟังกันคร่าวๆแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะเรื่องของพละกำลังมอเตอร์เดียวเหมือนกันแต่ว่ากำลังน้อยกว่านะครับอยู่ที่70กิโลวัตต์แรงม้าประมาณ90กว่านะครับ94 95ระหว่างนี้เพราะว่าสเปคชี้ยังไม่บอกนะส่วนแรงบิดนะครับแน่นอนว่าน้อยกว่าแล้วรุ่น XN น่ะเขาอยู่ที่201แรงม้ากำลังมอเตอร์150กิโลวัตต์นะคราวนี้อัตราเร่ง100ของคันนี้เป็นยังไงคันนี้ในสเปคชี้บอกว่า 12.7 วินาทีนะครับถามว่ามันพอๆกับตัวไหนมันเอาไปเทียบกับพวกฝั่งรถ Eco Car ครับถึงบอกว่าDolphin น่ะเขาออกมาตีรถ Eco Car นั่นแหละในเซกเมนต์นี้นะครับคือถ้าเป็นความรู้สึกในเรื่องของการขับขี่เลยละกันช่วงล่างด้านหน้าเขาเป็น Micro Start Start แต่ช่วงล่างด้านหลังเป็น Torsion Beam นะครับมีความแตกต่างจากรุ่นพี่ที่เป็น X10 X10 น่ะเขาจะใช้ช่วงล่างแบบ Mountain Link ถามว่านุ่มนวลไหมก็ถือว่านุ่มนวลอยู่นะแม้ว่าจะต่างกันแต่ก็ไม่ได้ถือว่าอันนี้ขี้เหร่ไม่ขนาดนั้นนะครับการเก็บรอยต่อถนนได้ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วเป็นรถไซส์ขนาดนี้อ่ะเรื่องอัตราเร่งเท่าที่ผมลองขับมันจะมีโหมดอยู่3โหมด Eco Normal Sport นะครับเนี่ยสมมุติว่าเราจะเร่งเนี่ยตีไปเลี้ยวขึ้นมาเนี่ยตอนนี้120ละถามว่าอัตราเร่งเป็นยังไงผมมองว่าถ้าเป็นฝั่งรถ Eco นะเท่าที่ผมเคยขับหลายๆคันมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนว่าด้วยความเป็นที่รถไฟฟ้ามันไม่ต้องรอรอบแล้วมันตอบสนองได้ดีกว่านะครับเราจะหนีได้หนีแบบว่าถ้าสมมติว่าคนอื่นมาจี้เราต้องตีไฟเลี้ยวแล้วก็หนีหลบเพื่อที่จะไม่ให้คันอื่นเข้ามาดันตูดอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เหมือนว่าเราไปขับหนีไปขับซิ่งของเขานะแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแม้ว่าจะไปสู้ตัวรุ่นพี่ของตัว X10 เนี่ยเก็บปุ๊บมันก็จะไปนะครับถือว่าแรงเลยล่ะสำหรับคันนั้นนะแต่เนี้ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผมเคยขับแจ๊สที่เป็นรถส่วนตัวของคุณน้าที่บ้านผมรู้สึกว่าคันนี้ก็ขับสนุกกว่าอยู่นะในแง่ของเรื่องการตอบสนองครับถามว่าอื่นๆเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกับตัว X10 เลยแล้วกันที่มันแตกต่างจาก X10 นะเท่าที่เราสัมผัสได้คือแน่นอนคันนี้เบาะนั่งครับไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเป็นเบาะปรับแมนนวลนะเบาะไม่มีระบบปรับอากาศเย็นนะรถ X10 มีคันนี้จะไม่มีที่ชาร์จไร้สายให้บริเวณคอนโซลนะครับมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนขึ้นมานี้นะครับจะไม่มีกล่องใส่แว่นซึ่ง X10 จะมีให้นะครับส่วนในเรื่องการบริโภคพลังงานนะครับผมลองทดสอบมาละสำหรับตัว Standard Range ที่ขับเลี้ยงความเร็วทั้งใช้ Adaptive Cruise Control มานะตั้งไว้สักประมาณ100ขับตามเนี่ยขับตามเส้นทางด่วนนะอัตราการบริโภคพลังงานนะครับมีต่ำๆลงไปถึง 12.2 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเลยนะครับหรือราวๆ122วัตต์ต่อกิโลเมตรนี่ถือว่าค่อนข้างต่ำนะฮะเห็นไหมครับว่ามันก็เป็นรถที่มอเตอร์อย่างที่บอกมอเตอร์เพราะมอเตอร์มันเล็กด้วย
แต่ว่ากำลังอย่างที่บอกคือไม่ได้ขี้เลผมสามารถขับเต้งหนีเต้งแซงอะไรได้ไม่ต้องลุ้นเยอะในรุ่นสแตนดาร์ดถือว่าเพียงพอนะสำหรับยูสเซอร์ทั่วไปคนที่ไม่ได้ต้องการรถความเร็วสูงว่ามันเพียงพอเลยนะครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปกับรุ่น Standard Range นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้แรงกว่านั้นคุณก็อัปเกรดไปรุ่น Extended Range อย่างที่เราได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับเป็นทางฝั่งของ Standard มาพาลองฟังคุณภาพเสียงของลำโพงกันบ้างนะคันนี้เป็นรุ่น Standard Range นะรุ่นเริ่มต้นผมไม่ได้บันทึกของรุ่น Extended ให้ได้ฟังแต่มาลองฟังก่อนว่า Standardเราทำได้ดีแค่ไหนนะครับขออนุญาตเปิดเพลงครับเกินพอกับสเปคถ้าราคารถระดับนี้นะฮะไม่เกิน 700,000 บาทแล้วทำได้ขนาดนี้ผมว่าผมชอบนะแต่ว่าเสียงเนี่ยอาจจะยังถ้าเต็ม10ผมจะให้สักประมาณ 7.5 ถึง 8นะครับเพราะว่ามันจะมีโซนย่านต่ำเนี่ยผมว่าผมได้ยินเสียงซับวูเฟอร์มาทำให้ได้ยินเสียงเบสเสียงอะไรมาดีอยู่เสียงโทนกลางจะเด่นครับแต่เสียงโทนสูงยังไม่ค่อยเด่นแต่อย่างที่บอกครับในราคาระดับนี้ให้สเปคลำโพงมาขนาดนี้ผมรู้สึกว่าดีนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น X10 เนี่ยผมลองฟังนะมันดีกว่านี้นะครับก็ถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้สำหรับเรื่องของลำโพงถ้าเราซื้อ BYD Dolphin มาใช้งานนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นน้องใหม่ล่าสุดBYD Dolphin นะฮะเรารีวิวให้ได้ชมกันทั้ง2รุ่นนะครับเป็นรีวิวประสบการณ์การขับขี่เป็น first impression หลังจากได้ลองขับสนามจริงนี่คือครั้งแรกที่เราได้ขับจริงๆจังๆกับเขานะครับผมขับตั้งแต่กรุงเทพมาจนถึงพัทยานะฮะขับทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น extended range นะฮะคือตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับกับ standard range เราเล่าให้ฟังกันแล้วว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงราคาการทำตลาดในประเทศไทยนี้ตอนที่เราถ่ายทำนะครับยังไม่มีประกาศออกมาเขาจะประกาศในช่วงกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ยังไงก็รอติดตามชมกันนิดนึงว่าเท่าไหร่นะครับแอบมีได้ยินคร่าวๆมาว่าสตาร์ทเริ่มต้นอาจจะสัก 600,000 กว่าๆไปจบราวๆสักประมาณ 800,000 กว่าๆยังไงก็ต้องรอดูกันแต่อย่างที่บอกสรุปให้คร่าวๆถ้าเป็นรุ่น Extended Range สำหรับ BYD Dolphin ตัวท็อปสุดนะครับเหมือนเอารุ่นพี่อย่าง BYD Atto 3ตัว Extended Range มาลงอยู่ในนี้เลยพื้นฐาน e-platform 3.0 แบบเดียวกันแบตเตอรี่ขนาดใกล้เคียงกันขนาดเท่ากันเลยก็ว่าได้ครับ60กิโลวัตต์อัวพละกำลังของมอเตอร์ขับหน้าเหมือนกัน150กิโลวัตต์แรงม้า200ต้นๆนะฮะแรงบิด310ความเร็วสูงสุด160โอ้โหผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นถ้าเอามาตีในตลาดอีโคคาร์นะครับอีโคคาร์อ่ะใครจะสนใจใน BYD Dolphin บ้างถ้ามาในลักษณะนี้นะครับผมมองว่าเป็นคนที่อยากจะได้รถไฟฟ้าหรือว่าเป็นคนที่อยากจะได้รถในราคาต่ำกว่า1ล้านบาทเพราะว่ามีข่าวลือมาแล้วว่าเลนช์อยู่ในประมาณ 600,000 ถึง 800,000 ค่อยมารอราคาไฟนอลคนที่ขับแจ๊สคนที่ขับ Mazda 2 Nissan Amara หรือรุ่นอื่นๆนะครับที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทและอยากจะได้รถไฟฟ้ามาใช้งานอยากจะเปลี่ยนมาลองแพลตฟอร์มที่เป็นไฟฟ้าดูบ้างอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่หลายๆคนในช่วงเลนเนี้ยจะให้ความสนใจ
ด้วยความที่คันนี้เขาอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับต้องยอมรับว่าเรื่องของเบลดแบตเตอรี่ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางฝั่ง BYD เทคโนโลยีการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ทั้งออโต้สเตียริ่งให้เป็น Adaptive Cruise Control แจ้งเตือนต่างๆแจ้งเตือนการชนนะครับมีการจับตรวจจับทั้งด้านหน้าด้านหลังมีถ้ารถเข้ามามันก็จะมีแจ้งเตือนด้วยนะครับอันนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะฝั่งของซอฟต์แวร์หน้าจอเอ่ยขนาด 12.8 นิ้วนะครับ Apple CarPlay ก็รองรับ USB-C อะไรต่างๆมาให้ชาร์จไวเลสไร้สายมาให้ถือว่าออปชั่นค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับผมสำหรับคันนี้ขับสนุกอัตราเร่งจริงๆมันเกินพอสำหรับรถ Eco Car นะครับขับอยู่ในเมืองสบายขับทางไกลยังไงก็เลยเหลือผมมองว่าคันนี้เอาง่ายกรุงเทพเชียงใหม่ยังไงคุณขับไปได้แน่นอนสบายๆด้วยขับไปชิวๆแล้วก็อัตราการกินพลังงานผมเทสให้ดูแล้วสำหรับ Extended Range นะครับเฉลี่ยอยู่ราวๆ14ถึง17 18ราวๆนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่ละคนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนรุ่น Standard Range นะครับแบตเตอรี่40กว่ากิโลวัตต์อาวร์ทำระยะทางสูงสุด410ตามมาตรฐาน NEDC ถามว่าไปชนกับใครบ้างไปชนกับ GoodCat 400 Pro นะครับไปไล่ๆกับ MG4 นะครับแต่ว่าแรงอะแรงของรุ่นสแตนดาร์ดไม่สู้กับ MG4 แน่นอนถ้าเป็น MG4 ต้องมาไฟท์นะฮะกับรุ่น Extended Range แต่ Extended Range เขาจะได้เลนส์ที่เยอะกว่าคือ490แต่ทางฝั่งของ MG4 จะอยู่ราวๆสัก425นะครับแต่การขับสนุกผมมองว่า MG4 ขับสนุกกว่าขับหลังเวลาเร่งสปีดผมว่าคันนั้นควบคุมดีกว่าช่วงล่างดีกว่าคันนี้ให้ความนุ่มนวลการขับขี่ที่สบายนะครับแต่ต้องมาพิจารณาว่ารูปลักษณ์ของเราเป็นยังไงชอบไหมในลักษณะสไตล์ประมาณนี้ส่วนใครที่แบบมองอีกคันนึง GoodCat GoodCat เขาก็มีในจุดเด่นของเขาเรื่องของการดีไซน์สวยงามการประกอบที่ดีนะครับดีไซน์เหมาะกับผู้หญิงแต่ไปนั่งข้างในก็ต้องลองดูว่าเราชอบแบบนั้นหรือเปล่านะครับนิสัยใจคอจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็เป็นอีก1รุ่นนะครับในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เกิน1ล้านน่ะ MG4 อย่างที่บอกไป BYD Dolphin GoodCat รุ่นที่ไม่เกินล้านมีเนต้าวีด้วยนะครับที่จะเป็นตัวเลือกในเซกเมนต์นี้อันนี้ในฝั่งไฟฟ้าส่วนรถยนต์น้ำมันราคาใกล้ๆเคียงกัน 6-7-8 แสนราวเนี้ยก็สามารถมองตัวนี้เป็นทางเลือกได้นะครับนี่เป็นข้อมูลที่เราได้มอบให้นะครับทั้งดีไซน์ภายนอกภายในนะฮะการออกแบบต่างๆประสิทธิภาพการขับขี่ประสบการณ์การขับขี่เป็นอย่างไรเรานำมาบอกเล่าให้ชมกันละรอลุ้นราคากันในเดือนหน้าครับผมกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ว่า BYD Dolphin ตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ที่จะมาเขย่าวงการของรถยนต์ไฟฟ้าราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนั้นจะมียอดขายดีตามรุ่นพี่อย่าง Atto T ไปหรือเปล่าต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับ BYD Dolphin ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ให้และถ้าหากผมได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกในภายหน้านะครับผมในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมจนจบคลิปนี้นะครับไว้พบกันในรอบหน้าสำหรับในคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนจากกันฝากกดติดตามที่ช่องไอมด Official ของเราฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆพวกเราได้รับชมกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ